บัตรและขีดความสามารถของคนสู้ยิงนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ยิงปืนแม่นมีไหวพริบในการเอาเดี๋ยวจะส่งภาพสนามรบที่เป็นปัจจุบันมายังศูนย์ควบคุมหรือศูนย์ปฏิบัติการเพื่อยืนยันเป้าหมายและสภาพพื้นที่ปฏิบัติการที่ปืนซุ่มยิงแบบโซนเดอร์25และปืนซุ่มยิงแบบคาร์ลินและการจะมีประยุกต์ของภาพพื้นแต่อย่างไรมีสิ่งที่ดีในการครับตอนนี้ผู้ชอบ